ไปดูศึกแห่งศักดิ์ศรีกันบ้างครับมาไม่ใช่เรื่องของคุณชูวิทย์นะฮะศึกแห่งศักดิ์ศรีอันนั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ศึกศักดิ์ศรีนี้เขาบอกว่าเกิดในร้านขายก๋วยเตี๋ยวจำได้ไหมที่ไปกินก๋วยเตี๋ยวสองคนแล้วก็ต่างคนต่างนั่งโต๊ะแล้วสักพักคว้าขวดมาตีกันปุ้งปังปุ้งใหญ่เลยขวดหมดลังเลยขวดหมดลังเนี่ย20 กว่าขวดอะแตกไปหมดเลยหัวก็แตกขวดก็แตกสุดท้ายก็ต้องแอดมิดโรงพยาบาลล่าสุดเราไปถามเหตุผลมาแล้วว่าทำไมไปอารมณ์ร้อนกันถึงขนาดนั้นเพราะวงจรปิดจับภาพได้แต่เสียงไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่เดี๋ยวลองไปดูฮะนี่เหตุการณ์นั้นเลยครับพ่อค้าหมูเนี่ยตัวใหญ่ๆนะพ่อค้าขายหมูนะฮะนั่งกินก๋วยเตี๋ยวอยู่โต๊ะเดียวกันกับพ่อค้าไม้ตัวผอมๆสักพักเหมือนหยิบอะไรมาแล้วนะแล้วพัวเข้าไปอย่างเงี้ยฮะเป็นขวดน้ำอัดลมครับคุณผู้ชมครับขวดพัวเข้าไปแล้วอีกฝั่งก็เหมือนกับนิ่งๆนะแต่หลังจากนั้นพอฟื้นขึ้นมาปั๊บคว้าขวดตีสวนกลับเข้าไปเหมือนกันครับสู้กันอ่ะเอ็งขวดข้าก็ขวดเอ็งขวดข้าก็ขวดตีพัวกันอยู่อย่างนั้นหมดไป20 กว่าขวดครับภายในเวลา4 นาทีฮะตีกันโหดจนเลือดไหลอาบทั้งคู่อ่ะโอ้ยการนี้เกิดขึ้นร้านก๋วยเตี๋ยวครับสายชำนิรำปลายมาศที่บุรีรัมย์นักข่าวก็เลยไม่รอช้าครับไปตามหาชาย2 คนในคลิปปรากฏว่าไปเจอจริงคนแรกชื่อพานุเดชขอสงวนนามสกุลก็แล้วกันอ่ะเป็นพ่อค้าไม้วัย24 ปียับถูกทำร้ายก่อนฮะคือนั่งอยู่ดีๆและอีกฝั่งหนึ่งอ่ะเอาขวดมาแล้วก็ตีพวกเข้าไปหน้าเสยล่ะเนี่ยถูกเย็บไปกว่า10 เข็มครับเล่าให้ฟังว่าวันเกิดเหตุจอดแวะกินก๋วยเตี๋ยวที่ร้านเห็นคู่กรณีนั่งกินก๋วยเตี๋ยวที่โต๊ะก็ยิ้มให้ก็คิดว่าเป็นมิตรกันเนาะจึงเข้าไปนั่งฝั่งตรงข้ามแล้วพูดคุยกันโต๊ะว่างตั้งเยอะก็ไม่นั่งนะครับไปนั่งใกล้กันก็ยิ้มให้ก่อนอย่างเงี้ยแต่ไม่รู้จักกันมาก่อนไม่รู้จักแล้วถามคู่กรณีว่าเอ้ยพี่เคยติดคุกเปล่าอ่ะคู่กรณีก็ตอบว่าเคยคดีพยายามฆ่าคนลุกเหมือนกันนะถ้าเป็นเราอ่ะเฮ้ยประโยชน์ทักทายเหรอเฮ้ยพี่ไปติดคุกป่ะเนี่ยมันก็กำกึ่งนะแล้วทำไมอยู่ๆไปทักเขาแบบนั้นเคยติดคุกหรือเปล่าเป็นหน้าแกโหดหรือเปล่าหรือยังไงนะแกพอแกตอบกลับมาบอกว่าคดีพยายามฆ่าพอพูดจบคู่กรณีลุกไปหยิบขวดน้ำลมฟาดหน้าเลยแล้วฟาดซ้ำอีก2 ขวดอ่ะพอตั้งหลักได้ก็จับขวดมาก็ฟาดคืนไปเหมือนกันพานุเดชบอกว่าคู่กรณีก็บาดเจ็บมากกว่าผมอีกนะแต่ผมว่าถูกทำร้ายก่อนไงถ้าไม่ป้องกันตัวอาจจะเจ็บหรือตายนี่เป็นไงล่ะป้องกันตัวยังไงให้ได้เลือดอ่ะเอ้าลองไปฟังเขาหน่อยครับนั่งกินแล้วก็คุยนั่งคุยกันก็เพื่อนดีๆอ่ะหูจักเพื่อนป่ะค่ะไม่หูจักไปคุยอย่างกันไม่เรื่องคุยผมถามหามู่เดี๋ยวเราอยู่บ้านยางเดี๋ยวผมถามหามู่หูจักมู่ผมว่าวันนี้เขาก็บอกว่าหูแล้วผมก็ถามเขาว่าเจ้าเคยติดคุกบ่แล้วบอกว่าเคยติดคดีอย่างพยายามฆ่าอีกยิ่งน้อยก็ย่างไปยิบขวดน้ำโขงมาฟาดผมเลยถามแค่นั้นเองครับแค่ถามเองไม่ถามเรื่องไล่เลยยังบอกครับไม่ได้ถามก็ถามแค่นี้ตอนแรกพี่เขาก็บอกดีนะว่าคิดว่าพี่เขาเหตุผมนะแค่ถามจบปุ๊บลูกไปเอาขวดเลยครับก็ว่าคิดว่าเพิ่นจะมาเหตุก็ถามกันดีๆถามดีๆแต่เป็นคำถามเปลี่ยนชีวิตนะไปจี้จุดเลยเขาบอกไม่รู้นะเคยติดคุกเปล่าอ่ะคือเจอกันครั้งแรกถามอย่างนี้นะน้องมันก็แปลกๆอ่ะแล้วอีกฝ่ายก็คงจะโมโหข้อหาพยายามฆ่าแต่อีกฝั่งนึงไอ้ฝั่งคนผอมเขาเหมือนเขาจะพยายามถามหาเพื่อนนะว่ารู้จักเพื่อนเขาไหมหรืออะไรแบบนี้แต่มันยังไม่ถึงจุดนั้นไงไปโดนตอซะก่อนส่วนหลังนี้ครับก็คือคู่กรณีนั่นแหละชื่อว่าวสันต์นามสมมุตินามสกุลก็ขอญาติสงวนไว้ละกันอ่ะอายุ37 ปีเป็นพ่อค้าหมูครับบอกนักข่าวบอกว่าอ่ะคุยได้นะแต่ไม่อนุญาตให้บันทึกภาพครับเพิ่งออกจากโรงพยาบาลหัวปูดบวมอยู่เลยมีแผลถูกเย็บที่หน้า30 กว่าเข็มอ่ะก็ได้ข้อมูลมาว่าก่อนเกิดเหตุคู่กรณีถือชามก๋วยเตี๋ยวเข้ามานั่งด้วยทั้งที่ไม่รู้จักกันแล้วถามผมว่าเคยติดคุกเปล่าติดคดีอะไรคำถามเนี่ยคุณคิดว่ามันไม่หยามใจไปหน่อยเหรอไม่ควรที่จะมาถามแบบนี้เพราะไม่ได้รู้จักกันน่ะเหมือนจี้ใจดำอ่ะใครอยากติดคุกอ่ะหรือมันแปลได้หลายอย่างนะเหมือนเอ้าเห็นคนคุกเป็นยังไงหรอก็นั่นน่ะสิใช่ป่ะในคลิปอาจจะมองว่าตนผิดแหละที่ไปตีเขาก่อนเพราะในคลิปมันได้ยินเสียงหรอกเงียบอ่ะเห็นแต่ภาพเขาถูกพูดเยาะเย้ยเหยียดหยามเขาบ่นเยาะเย้ยเหยียดหยามอ่ะสังคมก็ตัดสินไปตามภาพแล้วไปทำร้ายเขาทำไมมันก็เหมือนไม่เป็นธรรมตนจะแจ้งความกลับเหมือนกันนะว่าผมก็ป้องกันตัวแถมบาดเจ็บหนักกว่าคู่กรณีด้วยซ้ำอ่ะ ทางฝั่งเขาก็มีเหตุผลนะลองฟังดูครับพวกแบบยามเขาอะคำว่าอย่างพี่พ่อจำเลยบอกมันไม่ได้เป็นเพราะเขาไม่คดีขาดคดีขายคดีอย่างนั้นคือไงเราคือเขาถามเขาว่าเขาเคยติดคุกบอกเขาคิดว่ามันบ่สมควรเหรอครับพี่โอ้คนก็ต้องคนที่เขาจะถามในพวกเขาต้องจัดการไงผมพิจจริงยุพิจที่ว่าเหตุของก่อนเรามีผมก็ได้เห็นคำบอกคำจ่าที่ว่าเขาโยนเยอะเขาโลกนี้ตัดสินกันเลยว่าลักษณะเห็นแต่ขามันจีบน้ำหมดเนี่ยว่าผมละตัวนี่ส่วนคนนี้แม่คนก่อเหตุแม่ของคนเมื่อกี้นะที่หลบมุมพ่อค้าหมูให้สัมภาษณ์ไว้แม่บอกว่าเอาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นลูกชายอาจจะเป็นฝ่ายทำร้ายเขาก่อนแต่อยากขอความเป็นธรรมให้กับลูกด้วยเพราะถูกอีกฝ่ายพูดจาเหยียดหยามจิตใจโดยเฉพาะคำถามว่าเคยติดคุกไหมคดีอะไรคนไม่เคยรู้จักกันจู่ๆมาถามมาแบบนี้ได้ยังไงอันนี้เหตุผลของคุณแม่เนาะครับนะเบื้องต้นตำรวจก็ให้ชดใช้ค่าเสียหายให้กับร้านก๋วยเตี๋ยวคนละครึ่งนะทั้งคู่อ่ะคนละครึ่งแต่อีกฝ่ายไม่ยอมจ่ายตนก็ไม่อยากมีปัญหาฝ่ายเดียวก็ฝ่ายเดียวเท่าไหร่นะแม่คะ14,000โอ้โหยอมจ่ายคนเดียว14,000แล้วคู่กรณียังเรียกร้องค่าเสียหายอีก40,000เงินส่วนนี้ยังไม่จ่ายเพราะผู้ชายฉันก็เจ็บหนักเหมือนกันอาจจะเรียกร้องก็ไปว่ากันตามกฎหมายขึ้นลงขึ้นศาลไปตำรวจสพลำปลายมาศก็บอกว่าเดี๋ยวจะเรียกทั้ง2 ฝ่ายเนี่ยมาหารือกันอีกทีว่าจะจบกันแบบนี้ใช่ไหมครับจะจบกันด้วยดีไม่ได้ใช่ไหมจะไกลเกลี่ยยอมความกันไม่ได้ใช่ไหมหรือยังไงนะฮะถ้าเกิดไม่ยอมกันก็ต่างฝ่ายก็ต่างมีสิทธิ์ไปแจ้งความก็ว่ากันไปตามพยานหลักฐานและข้อเท็จจริงแหละครับคำถามเปลี่ยนชีวิตเนาะจริงครับจำไว้นะอย่าไปถามกันแบบนี้โอ้เจอครั้งแรกบอกตัวเองนะบอกตัวเองนะคุณผู้ชมค่ะอีกเหตุการณ์หนึ่งค่ะบรรดาญาติแล้วก็ชาวบ้านแถวนั้นเนี่ยเขาผวาแล้วมีผู้ชายอยู่คนหนึ่งนะคะคลั่งยาแล้วรู้ไหมเขามีทั้งมีดมีทั้งระเบิดคือคนแถวนั้นเขาก็กลัวกันนะคะบอกมันจะเกิดอันตรายขึ้นแล้วก่อนหน้านี้ก็มีคดีและเพิ่งได้รับการประกันตัวออกมาอยู่ระหว่างการติดกำไร EM ด้วยนะคะแล้วยังมาก่อเหตุแบบนี้ก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจมาระงับเหตุกันซะหน่อยค่ะยิงเดี๋ยวมึงห้ามไม่ได้หน่อยมึงใครลุกนะ go inside ลุก go inside จิ๊บ go inside จิ๊บ go inside go inside ลุกเละหมดแล้วเอกพงศ์ค่ะอายุประมาณ32ปีเนี่ยนะคะคลั่งยาดูเลยนะคะเนี่ยอาการของคนคลั่งยาเป็นอย่างนี้ค่ะนี่คือบุกเข้ามาในร้านขายของชำแถวๆสวีที่ชุมพรจากนั้นก็พังไว้แบบนี้ค่ะพังข้าวของกระจัดกระจายไปหมดและปากนี่ก็พูดไปเรื่อยเลยนะคะมีการขู่เจ้าของร้านแล้วก็สามีชาวต่างชาติเขาด้วยบอกเดี๋ยวกูจะยิงมึงจะฆ่ามึงเจ้าของร้านเขาก็เลยต้องรีบหลบไปอยู่ในห้องกระจกเนี่ยแล้วป่วนเขาไม่หยุดนะเตะข้าวของในร้านเสร็จปุ๊บกระถือมีดเดินย้อนกลับมาเขย่าประตูกระจกอย่างบ้าคลั่งจริงๆนะคะญาติเข้ามาห้ามโอ้ยก็เอากันไม่อยู่ค่ะเนี่ยแล้วมีการไปหยิบเบียร์ในตู้แช่ไปอีก4 ขวดด้วยมีการโวยวายด่ากราดไปทั่วญาติก็โดนด่านะแล้วก็อาละวาดไอ้ขวดเบียร์ที่หยิบเข้ามาเสร็จปุ๊บปาลงพื้นนะคะแล้วก็เดินออกไปยังคุณผู้ชมยังไม่จบยังอาละวาดต่อเอกพงศ์เนี่ยขี่รถนะคะแล้วก็พาลูกเมียซ้อนท้ายแล้วลักษณะแบบนี้ค่ะไปพุ่งชนร้านเขาไปทำลายข้าวของร้านเขาอีกด้วยค่ะตอนนี้ญาติบอกไม่มีใครกล้าคบค้าสมาคมด้วยแล้วอะค่ะยกมือท่วมหัวสาบแช่งกันทั้งนั้นเลยบอกไปเลยจะไปอยู่ไหนก็ไปเลยคลั่งแบบนี้อันตรายจริงๆนะคะชาวบ้านแถวนี้เขากลัวไงเพราะเอกพงศ์เนี่ยวันดีคืนดีเอาระเบิดปิงปองมาแล้วก็ปาข่มขู่ใส่ชาวบ้านอีกโอ้โหอยู่แถวนั้นนี่ใจคอไม่ดีจริงๆค่ะเนี่ยค่ะให้คุณผู้ชมได้ดูอีกคลิปหนึ่งนะคะนี่ลูกศรเห็นไหมคะชี้ไปที่คนถอดเสื้อเนี่ยเห็นชัดเจนเลยค่ะดู เหตุการณ์อุกอาจมากจริงๆนะคะนี่คือสิ่งที่เอกพงษ์ทำค่ะชาวบ้านบอกอย่างนี้นะคะว่าเอกพงษ์เนี่ยเคยถูกจับในคดีอาวุธปืนมาแล้วก็อยู่ระหว่างการประกันตัวชั่วคราวติดกำไร EM ที่ข้อเท้าแต่ทีนี้พอเขาได้รับการประกันตัวออกมาก็สภาพแบบนี้อย่างที่คุณผู้ชมเห็นหน้าจอเลยค่ะคลั่งไม่เลิกป่วนไม่เลิกนะคะชาวบ้านแถวนี้เขาไม่อยากจะเปิดร้านละขายของชำอยู่ก็อยากจะปิดร้านอ่ะกลัวว่ามันไม่ปลอดภัยทั้งชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินเลยนะคะคลั่งเกือบทุกวันเลยเอกพงษ์อ่ะบางวันนี่ขี่มอเตอร์ไซค์มาเอะอะโวยวายไปตามถนนในซอกในซอยบางวันนี่ก็จุดระเบิดปิงปองปาใส่บ้านชาวบ้านเขาเงี้ยค่ะแล้ววันดีคืนดีนะนึกจะไปตัดผลปาล์มชาวบ้านก็ไปค่ะพอชาวบ้านบอกอย่าทำอย่าทำมันถือปืนมาขู่เลยนี่คือชาวบ้านบอกอย่างนี้เลยนะบอกเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่ไหวแล้วไอ้หลักฐานแบบนี้นะคะที่เราเห็นหน้าจอช่อง8เนี่ยคุณผู้ชมตอนนี้เขารวบรวมแล้วก็ส่งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไปตามจับกลุ่มตัวเอกพงษ์มาแล้วนะคะแล้วก็ต้องดำเนินคดีตามกฎหมายให้ถึงที่สุดด้วยเพราะว่าปล่อยไว้ไม่ได้นะแบบนี้แล้วเป็นห่วงที่สุดคือลูกเมียนั่งซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์กันมานี่เด็กนั่งหน้าคุณดูดิแล้วหมวกกันน็อกก็ไม่ใส่แล้วก็ขี่พุ่งมาชนร้านค้าแบบนี้เด็กหัวทิ่มหัวตำไปแล้วจะเป็นยังไงดูเด็ก2 คนนี่นะนี่นะใช่พฤติกรรมอันตรายจังเลยคุณผู้ชมครับไปกันที่พัทลุงหน่อยครับป่าพยอมนี่โหดมากยิงถล่มกันเข้าบ้านช่วงกลางคืนและอาวุธที่ใช้เป็นอาวุธสงครามเจ้าของบ้านบอกว่าได้ยินเสียงทั้งหมดแหละแต่ว่าไม่กล้าออกมาดูจริงๆพอเช้ามาผนังบ้านเป็นรูพรุนไปหมดเลยฮะไปดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยนะครับโชคดีที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บสำหรับเหตุการณ์นี้นะครับตำรวจเข้าไปเก็บหลักฐานครับบ้านพักเลขที่270หมู่4ตำบลลานข่อยอำเภอป่าพยอมจังหวัดพัทลุงครับเป็นบ้านของนายสมนึกทองตราอายุ42ปีหลังจากถูกคนร้ายใช้อาวุธปืนสงครามยิงถล่มเมื่อกลางดึกที่ผ่านมานะฮะเจ้าที่บอกว่าหน้าบ้านเนี่ยเป็นรูกระสุนแบบเนี้ย4รูด้วยกันปลอกกระสุนปืนอาก้า2ปลอกในบ้านพบหัวกระสุนอาก้าตกอยู่ในที่เกิดเหตุ3หัวก็เลยเก็บไว้เป็นหลักฐานนะครับสอบสวนทราบว่าช่วงเกิดเหตุนายสมนึกพร้อมกับเมียแล้วก็ลูกๆนอนหลับอยู่ในบ้านปรากฏตกใจตื่นขึ้นมากลางดึกเพราะว่าเสียงปืนดังรัวเป็น10นัดแน่นอนไม่มีใครกล้าออกมาดูนะครับรอจนเช้าตำรวจสันนิษฐานสาเหตุเบื้องต้นบอกว่าน่าจะมาจากปัญหาความขัดแย้งส่วนตัวหรือไม่ก็เป็นเรื่องของธุรกิจผิดกฎหมายเดี๋ยวจะเรียกเจ้าของบ้านมาสอบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไปครับไปดูพฤติกรรมสุดเถื่อนของวัยรุ่นกลุ่มนี้หน่อยจับวัยรุ่น 2-3 คนนะไปรุมซ้อมแล้วขังอยู่ในบ้านหลังหนึ่งครับแล้วหลังจากนั้นพฤติกรรมนะโอ้โหทั้งอะไรล่ะบังคับให้เด็กจูบกันผู้ชายทั้งหมดนะ3คนนะบังคับให้เด็กจูบกันแก้ผ้าเอาไฟแช็กลนอมอวัยวะเพศของไอ้กลุ่มที่เขาพามาแล้วยังไม่พอทรมานต่างๆนะเอาบุหรี่จี้บังคับกินบุหรี่อันนั้นนู่นนี่จนเด็กทนไม่ไหวอ่ะแล้วหลังจากนั้นพอหลุดรอดออกมาได้ยังห้ามอีกนะว่าห้ามไปแจ้งตำรวจไม่งั้นจะตามไปลาวีถึงบ้านเด็กก็เก็บงานเป็นความลับสุดท้ายมันมาเรื่องแดงเพราะผู้ใหญ่ก็ไม่ยอมไงก็ไปแจ้งความก็คดีไม่คืบพอไม่คืบปั๊บก็ต้องมาปรึกษาทนายเป็นข่าวใหญ่ในเช้านี้ด้วยลองไปดูครับใส่ไปหลังคอผมโดนมีดจิกหลังเดินนำปืนมาเจาะหัวให้นอนหงายหน้าแล้วก็ผู้ชายจับแขนหน้าเพราะเป็นเยาวชนอยู่นะครับแต่ว่าคลิปนี้ครับที่เราต้องเบลอภาพไว้เนี่ยเป็นน้องวัยรุ่นนะครับที่ถูกบังคับให้อมนกเขาคู่กรณีในสภาพหน้าตาบวมปูดจากการถูกทำร้ายแล้วก็ยังมีอีกคลิปบังคับให้จูบปากกันเองแล้วคู่อริยืนถือปืนอยู่ใครจะกล้าปฏิเสธนะมันก็ต้องทำอ่ะเนี่ยนะจูบกันเงี้ยตายละเป็นเพื่อนกันแท้ๆนายต้องจูบกันอย่างนั้นต้องจูบอย่างนี้แล้วปืนยืนขู่เงี้ยครับอีกคลิปหนึ่งครับผู้เสียหาย3คนเป็นเยาวชนอายุ 17-18 ปีเนี่ยเอามาร้องเรียนกับทางคุณรณรงค์แก้วเพชรประธานเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมแล้วก็เล่าให้ฟังว่าคืนวันเกิดเหตุมีรุ่นพี่ทักให้ไปรับแถวซอยรามคำแหง57จึงไปกัน2คนพอไปถึงจอดรอกลางซอยประมาณ10นาทีมีวัยรุ่นชายประมาณ 5-6 คนเข้ามาประกบหน้าหลังถามว่าเรียนที่ไหนบังคับให้นั่งมอเตอร์ไซค์ไปด้วยจากนั้นจับถอดเสื้อปิดตาพาไปที่บ้านทรงไทยหลังใหญ่ท้ายซอยพบมีวัยรุ่นมั่วสุมกันอยู่ทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายแล้วลุมกระทืบพวกตนเลยเอาโทรศัพท์ไปเปิดรูปดูจนรู้ว่าเรียนที่ไหนแล้วก็ถูกกระทืบต่อจนสลบฮะพอฟื้นขึ้นมา บังคับให้กินฉี่อีกบอกแก้ช้ำในและมีพวกอยู่ในบ้านประมาณ 16-17 คนได้ลุมกระทืบเอามีดกรีดหลังเอารองเท้าส้นสูงผู้หญิงอะมาตบหน้าต่อมาก็รู้ว่ารุ่นพี่ที่ทักมาบอกให้ไปรับเนี่ยโดนไอ้กลุ่มนี้จับมาก่อนหน้านี้1 วันแล้วถูกยึดโทรศัพท์มือถือไปแล้วเอามือถือรุ่นพี่คนนี้ที่รู้จักเนี่ยพิมพ์ข้อความล่อให้พวกตนออกไปหาฮะแล้วก็จับมาคลิปที่ให้ชมเป็นพฤติกรรมส่วนน้อยนะคุณผู้ชมนะผู้เสียหายบอกว่าไอ้กลุ่มนี้มันป่าเถื่อนมากจับแก้ผ้าทำอนาจารเอาปืนจี้บังคับให้อมอวัยวะเพศจนสำเร็จความใคร่ผลัดกันจูบปากและให้ต่อยกันเองก็มีจับยัดถังขยะบังคับกราบเท้าก็มีแฟนสาวเจ้าของบ้านที่เป็นดาวติ๊กต็อกนะอยู่ด้วยแล้วเหมือนกับใช้ไฟแช็กมาลนขนเพชรลนอวัยวะเพศเอาบุหรี่จี้ฝ่ามือเอาบุหรี่จี้ลิ้นเอาบุหรี่ยัดใส่ขนมปังแล้วบังคับให้กินถ้าไม่ทำเอาปืนจ่อหัวจี้คอด้วยถ้าไม่ยอมทำแล้วก็มีการอัดคลิปประจานด้วยโอ้โหนี่มันอะไรยังไงเกิดอะไรขึ้นเนี่ยไม่ป่าเถื่อนขนาดนี้ลองฟังน้องๆที่เสียหายหน่อยครับจับขึงที่พื้นนะครับแล้วก็จับให้นอนหงายหน้าบนพื้นแล้วก็ผู้ชายจับแล้วก็รองเท้าผู้หญิงที่แบบส้นมันหนักๆครับแล้วก็มาฟาดหน้าไปเรื่อยๆฟาดคือขึงอย่างนี้เลยเหรอใช่ครับจับขึงนอนลงไปตรงพื้นเลยพอตอนพอผู้หญิงเขาหงุดหงิดพอตอนนี้เขาเตะตบผมก็แบบกันบ้างครับแล้วเขาบอกว่าเขาว่าจับไม่ให้ผมกันเพราะว่าเอารองเท้าผู้หญิงต้นหนักๆครับฟาดเขาพูดว่ามึงอย่าไปแจ้งตำรวจนะอะไรประมาณนี้ครับผมก็บอกครับไปลูกเจ้าของบ้านนะครับเดินเอาปืนมาจ่อหัวผมเขาก็ยิงไป3 รอบปืนไม่แตกครับแล้วเขาก็บอกว่าไอ้ของดีอ่ะเขาก็ถอดตะกรุดที่คอผมไปตอนนั้นรู้สึกตัวอยู่ครับแต่ผมหลับไปแล้วครับตามเบอร์ครับแล้วก็สายไฟลัดคอผมก็บอกผมไม่ไหวครับผมต้องขอชีวิตนะครับนี่ฮะน้องบอกว่าหลังจากถูกซ้อมจนน่วมผู้ก่อเหตุก็เอาข้าวเอายามาให้กินโดนจับมัดมือมัดเท้าไว้ในบ้าน3 วันพ่อผู้ก่อเหตุพ่ออีกกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้นะน่าจะเป็นหนึ่งในวัยรุ่นกลุ่มนี้มีพ่อมาด้วยพ่อรู้เห็นหมดเลยแล้วยังเอายาแก้ปวดมาทาให้ด้วยแล้วยังบอกกลุ่มนั้นบอกว่าเฮ้ยทำอะไรให้เบาๆหน่อยนี่พ่อของเด็กกลุ่มนั้นนะที่จับตัวเด็ก3 คนมาก่อเหตุแบบนี้พอเห็นแล้วอย่าเอายามาให้อ่ะแล้วบอกให้เบาๆหน่อยอ่ะทำไมไม่ช่วยเด็กกลุ่มนี้ออกมาทำไมพ่อไม่ห้ามลูกหรือยังไงตอนค่ำอีกวันหนึ่งผู้ก่อเหตุปล่อยกลับบ้านครับแล้วก็ขู่ว่าอย่าแจ้งความนะไม่งั้นจะยกพวกไปถล่มที่บ้านช่วงที่โดนกระทืบน่ะถูกบังคับให้วิดีโอคอลไปที่บ้านและมีบางส่วนบุกไปที่บ้านเพื่อเอาเข็มขัดด้วยหัวเข็มขัดอ่ะมันก็เป็นวัยรุ่นยังยึดติดอยู่อันเดิมๆนะครับต้องหัววัยรุ่นหัวเข็มขัดสถาบันเสื้อสถาบันเข็มขัดอะไรอย่างเงี้ยยายที่อยู่บ้านก็แอบถ่ายคลิปเอาไว้แต่พวกนั้นมันเห็นฮะกระชากมือถือยายแล้วบอกลบคลิปเลยยายลบคลิปเลยอย่างเงี้ยแม่คนเจ็บครับร้องขอความเป็นธรรมฮะว่าบ้านหลังนี้มันทำเป็นขบวนการจับเด็กมาทำแบบนี้หลายคนเคสที่ผ่านมาไปแจ้งความมีหมายจับแล้วแต่ทำอะไรพวกมันไม่ได้เพราะมีอิทธิพลเอาจริงเปล่านี่ต้องถึงบิ๊กโจ๊กไหมเนี่ยนะฮะทนายรณรงค์บอกว่าคดีนี้มีข้อหาเยอะมากตั้งแต่อนาจารไปจนถึงพยายามฆ่าน่วงเหนี่ยวกักขังใช้กำลังมีอาวุธสงครามมันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นในกรุงเทพได้ยังไงจะต้องไปให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติแก้ปัญหานะสัปดาห์นี้จะรวบรวมพยานหลักฐานไปให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติให้ตำรวจสอบสวนกลางรับทำคดีนี้ไปเลยครับเพราะพฤติกรรมมันอุกอาจป่าเถื่อนเกินไปไม่เกรงกลัวกฎหมายบ้านเมืองแล้วถ้าเกิดว่าทำมาก่อนหน้านี้แล้วไปแจ้งความว่าคดีไม่คืบหรือเงียบไปต้องลื้อคดีขึ้นมาใหม่ด้วยคุณกนกพลธรครับนักข่าวช่อง8ไปคุยกับพันตำรวจเอกเศรษฐพันธ์ศรีสาครครับผู้กำกับการสน.หัวหมากยืนยันว่าได้ดำเนินการตามขั้นตอนไปแล้วนะคดีนี้มีผู้ร่วมก่อเหตุทั้งหมด17 คนอายุ18 ปี11 คนออกหมายจับแล้ว8จับได้3เยาวชนร่วมก่อเหตุมี6ออกหมายเรียกไป5แล้วก็อีกคนหนึ่งอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานอยู่เนื่องจากยังเป็นเยาวชนยังไม่สามารถขออนุมัติหมายจับได้ทันทีแต่หากยังไม่มาพบตำรวจหมายจับออกแน่ๆฝากไปยังพ่อแม่ผู้ปกครองของเด็กกลุ่มนั้นด้วยเบื้องต้นโดนไป3 ข้อหาก่อนน่วงเหนี่ยวกักขังข่มขืนใจผู้อื่นให้กระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บส่วนข้อหาอื่นเกี่ยวกับอาวุธปืนที่ปรากฏอยู่ในคลิปและจากคำให้การของผู้เสียหายกำลังรวบรวมพยานหลักฐานตำรวจยืนยันว่าหลังจากได้รับแจ้งความได้เข้าไปตรวจค้นในบ้านหลังเกิดเหตุพบกระสุนปืนของเยาวชนอายุ17ปีลูกชายของเจ้าของบ้านซึ่งก็ถูกควบคุมตัวดำเนินคดีกับศาลเยาวชนแล้วเยาวชนคนนี้เป็นหัวโจกบ้านค่อนข้างรวยมักจะพาเพื่อนมาบ้านเวลาพ่อแม่ไม่อยู่ยืนยันว่าตำรวจไม่ได้ปล่อยปละละเลยหรือล่าช้าจัดทีมติดตามผู้ต้องหาที่ถูกออกหมายจับทุกคนละเพื่อเอาตัวมาดำเนินคดีแล้วเนื่องจากเป็นการกระทำที่อุกอาจโหดร้ายทารุณนะมีหลายประเด็นนะไม่ใช่จับเด็กมาลงโทษตามกฎหมายเท่านั้นนะพ่อแม่รู้เห็นเป็นใจหรือเปล่าเพราะโดยพฤติการแล้วที่มีการเล่าให้ฟังบอกว่าพ่อเขาก็รู้แต่พ่อก็ยังให้ไปหายาทาไม่เข้ามาห้ามอย่างเงี้ยเป็นผู้ใหญ่ไปปรามลูกว่าเบาๆหน่อยลูกอะไรเงี้ยแล้วคลิปที่ถ่ายกันไว้เนี่ยไปอยู่ไหนครับไม่ใช่มาแบ็กเมย์กันทีหลังนะมันก็จะเป็นหลักฐานชั้นดีเลยอะนะคะมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับเยาวชนด้วยไม่มีใครยอมได้นะคะเอาล่ะไปดูเรื่องของคนไม่ชอบอาบน้ำกันบ้างดีกว่าไม่อาบน้ำเนี่ยเขาก็ไม่ว่าอะไรหรอกนะทริปไม่อาบน้ำไงที่ปรากฏว่าโอ้โหไปทำความดีกันแล้วไปกันเป็นร้อยคันเลยนะคะแต่ผลปรากฏว่าเนี่ยค่ะไปสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านกันแล้วก็มีการขับรถผิดกฎจราจรด้วยนะคะคือทริปนี้เอาจริงๆนะเขารวมตัวกันทุกปีและเขาก็โดนจับทุกปีนี้เขาก็เจอเจ้าหน้าที่ตำรวจไปตั้งด่านแล้วก็พยายามจะตรวจจับเลยนะคะหลังจากที่รวมตัวไปที่เขาค้อค่ะผลปรากฏว่าตำรวจเพชรบูรณ์บอกโอ้โหดูก็มีการจับมีการยึดรถและที่สำคัญเกิดอุบัติเหตุด้วยเมื่อวานนี้มีการพูดถึงในโลกออนไลน์เป็นอย่างมากเลยค่ะเดี๋ยวไปดูกันค่ะไม่ล่ะยังไงชัดไม่ล่ะยังไงก่อนนี่กล้องวงจรปิดบ้านหลังนี้ค่ะจับได้นะคะจับภาพไว้ค่ะเป็นมอเตอร์ไซค์คาวาซากิค่ะเนี่ยค่ะในกลุ่มนี้แหละกลุ่มแต่งซิ่งทิปน้ำไม่อาบเนี่ยแหละไปทำบุญการมอบทุนให้กับโรงเรียนที่เขาค้อนะคะแต่แหกโค้งคุณเห็นไหมแล้วพุ่งไปชนเสาไฟฟ้าอย่างจังเลยนะคะกระเด็นไปไกลเลยส่วนคนขี่เนี่ยถลายไปกับพื้นค่ะแล้วก็เจ็บมีแผลที่เท้าแล้วก็แผลถลอกตามเนื้อตามตัวนะคะคนที่โพสต์เนี้ยก็คือหัวหน้าร่วมกตัญญูเขาค้อค่ะคุณสุรศักดิ์จันทวงศ์ค่ะโพสต์คลิปไว้และเขียนข้อความว่าผลของความประมาทสงสารก็แต่เจ้าหน้าที่น้ำไม่อาบคลิปนี้คนพูดถึงกันเยอะวิพากษ์วิจารณ์ยังไงไปหาอ่านกันเอาเอง อ่านไม่ได้จริงๆ นะคะถูกแล้วก็มีอีกคลิปหนึ่งนะคะที่เพจ Social Hunter 2021 เอามาโพสต์ค่ะนี่คุณดูนะเป็นรถสไลด์ของกลุ่มทิปน้ำไม่อาบเนี่ยแหละเปิดไฟขอทางค่ะและพูดออกเครื่องขยายเสียงเลยเพื่อขอทางคือจะแซงรถคันอื่นๆระหว่างที่การจราจรติดขัดนั่นแหละคนที่ถ่ายคลิปเขาก็เลยตั้งคำถามว่าคุณทำแบบนี้ได้ด้วยหรอทั้งที่เป็นรถสไลด์ไม่มีคนเจ็บมีแต่รถมอเตอร์ไซค์ในทริปที่เสียหายขับขี่ต่อไม่ได้แล้วเท่านั้นเอาลองฟังเสียงช่วงนี้กันดูค่ะมีใครตายบนรถหรืออะไรทริปไม่อาบน้ำประกาศออกไมค์ขอทางเลยครับคืออะไรมีใครตายบนรถหรืออะไรแปลกๆนะทุกคนงงไงนี่และภาพนี้ค่ะวันกลับโอ้โหมากันเป็นกองทัพเลยเนี่ยรถมอเตอร์ไซค์หลายคันเลยนะคะแต่งซิ่งทิปน้ำไม่อาบเนี่ยแหละค่ะตำรวจเพชรบูรณ์เนี่ยเขาก็จัดหนักจัดเต็มนะคะน้องสอนอันตรายมากจริงๆเลยอ่ะเขาก็ต้องปราบปรามมาค่ะเพราะว่าขับรถผิดกฎจราจรคนที่เขาร่วมทางด้วยเนี่ยจะซวยไปด้วยเลยนะคะเนี่ยดูย้อนสอนมาแบบนี้ค่ะในเบื้องต้นเนี่ยจากการตรวจค้นรถนะคะทั้งหมดเนี่ย305คันแล้วก็ตรวจค้นรถมอเตอร์ไซค์ไป542คันเนี่ยนะคะเปรียบเทียบปรับไปเกือบ300คนด้วยกันค่ะถือได้ว่ามากที่สุดเลยนะคะและมากที่สุดเนี่ยจะเป็นเรื่องของขับรถโดยไม่ได้รับอนุญาต135คนค่ะรองลงมาก็เป็นเรื่องของอุปกรณ์ส่วนควบที่ไม่ครบถ้วนมี98คนด้วยกันนะคะเดี๋ยววันนี้ค่ะจะมีการสรุปผลการจับกลุ่มอีกครั้งหนึ่งทั้งในพื้นที่ภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะทั้งขาไปและขากลับเลยแล้วก็ในสภ.จังหวัดใกล้เคียงด้วยในทุกเส้นทางเลยแหละคลิปนี้ขับผ่านนะคะถ้าเกิดว่าใครเนี่ยสามารถถ่ายคลิปเอาไว้ได้นะคะเป็นการกระทำผิดของกลุ่มมอเตอร์ไซค์แต่งซิ่งทิปน้ำไม่อาบนี้คุณส่งมาได้เลยนะคะมาทาง Facebook ศูนย์โซเชียลมีเดีย สปกตร.ค่ะตลอด24ชั่วโมงเลยเขามีเงินรางวัลนำจับไปด้วย 3,000 บาทให้กับคนที่แจ้งนะคะในกรณีที่จับกลุ่มคนที่ทำผิดย้อนหลังได้นั่นเองค่ะโอ้ยดูสิคือไปอ่ะเรารู้เจตนาดีแต่ว่าไปแบบนี้ชาวบ้านเขาเดือดร้อนกันนะคะอีกหนึ่งเรื่องเป็นเรื่องเฉาวงการผ้าเหลืองคุณผู้ชมครับตำรวจไซเบอร์บุกลงไปที่กุฏิเลยหลังจากที่รับเรื่องมาบอกว่ามีพระหนุ่มรูปหนึ่งพฤติกรรมไม่เหมาะสมมีการวิดีโอคอลมีการแชทกับหญิงสาวแล้วก็ปรากฏว่าบางช่วงบางตอนให้ผู้หญิงเขาเปลื้องผ้าและช่วยตัวเองหลังจากนั้นบันทึกคลิปเอาไว้แล้วมีบางส่วนเอาไปขายในอินเทอร์เน็ตนะฮะเป็นเรื่องเลยคราวนี้ตำรวจไซเบอร์ครับบุกจับพระหนุ่มวัย33 ปีค้ากุฏิครับหลังจากรับแจ้งเข้ามาจากผู้ปกครองว่ามีพฤติกรรมคุกคามทางเพศเด็กสาวผ่านอินเทอร์เน็ตตรวจสอบในโทรศัพท์มือถือเบื้องต้นเจ้าหน้าที่บอกทั้งคลิปทั้งภาพเด็กๆอายุต่ำกว่า18 ปีเยอะมากแล้วก็มีภาพของเด็กหญิงผู้เสียหายนะครับรวมไปถึงบทสนทนาระหว่างผู้ต้องหากับเด็กรายอื่นด้วยผู้ต้องหายอมรับสารภาพบอกว่าบางครั้งก็ชวนให้เด็กสาวเนี่ยเปลื้องผ้าแล้วก็แสดงการช่วยตัวเองให้ดูหลังจากนั้นบันทึกคลิปเอาไว้ครับบางทีแกล้งทำเป็นแนะนำให้เด็กไปปรึกษาปัญหาชีวิตกับ Account Twitter หนึ่งที่เขาเปิดเอาไว้เองนี่แหละเป็นทวิตปลอมแล้วปรากฏว่าไปยุยงให้เด็กเนี่ยจัดฉากกินยาฆ่าตัวตายบ้างยุให้เด็กหนีเรียนบ้างหนีออกจากบ้านบ้างทีนี้จากการตรวจสอบเขาบอกประวัติพระรูปนี้ไม่ธรรมดานะฮะบวชเรียนมาแล้ว14 พรรษาเดิมจำพรรษาอยู่ที่วัดสนพื้นที่กทมนี่แหละครับแต่ว่ามีเรื่องร้องเรียนเข้ามาเรื่องเงินปรากฏต้องย้ายวัดไปอยู่ที่วัดดังแห่งหนึ่งย่านถนนตะนาวเขตพระนครกรุงเทพเมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวเราคุณเนมครับพานุพงศ์สุรภาพนะครับลงพื้นที่ไปที่วัดที่พระหนุ่มจำพรรษาอยู่ไปเจอกับพระมหาไกรสิทธานัทโตท่านเป็นพระที่ดูแลนะฮะท่านบอกว่าพระหนุ่มรูปนี้มาจำวัดตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมามีพระด้วยกันเนี่ยฝากฝังมาบอกให้มาเรียนภาษาบาลีที่นี่ระหว่างอยู่ที่วัดพระคุณเจ้าท่านบอกว่าก็ดูตั้งใจเรียนดีนะแต่ว่าชอบเก็บเนื้อเก็บตัวไอ้สั่งให้ท่องสั่งให้ทำก็ทำอยู่หรอกแต่ว่าบางทีเล่นโซเชียลเยอะเล่น TikTok และลงคลิปบางทีมันดูไม่เหมาะสมพระท่านก็บอกก็ตักเตือนอยู่เป็นระยะนะครับแต่เท่าที่เห็นอาตมาไม่เคยเห็นผู้หญิงหรือว่าเด็กมาที่กุฏินะแต่ว่าหลังจากนี้เจ้าที่เขาตรวจสอบกันแล้วถ้าผิดก็ว่าไปตามผิดแล้วหลังจากนี้ทางวัดเองจะเข้มงวดกวดขันให้มากขึ้นเรื่องของการรับพระเข้ามาศึกษาพระธรรมนะครับฟังเสียงพระคุณเจ้าที่ดูแลหน่อยครับการเรียนตอนอยู่กับหลวงพ่อนี่เป็นยังไงครับพฤติกรรมก็ได้อยู่ได้ใช่ตั้งใจอยู่ตั้งใจอยู่บอกให้ท่องให้อะไรก็ทำบอกว่าก่อนหน้านี้ก่อนที่จะเกิดเรื่องขึ้นหลวงพ่อเคยเตือนก็เพียงแต่บางทีอย่างเช่นเขากวาดอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะลง TikTok แล้วก็พฤติกรรมจะวัดประจำวันแล้วอาตมาก็เพียงบอกจะไปลงทำไมแต่เขาก็ลบออกเท่านั้นแล้วอย่างอื่นก็ไม่มีหลักๆก็คือแค่เตือนเรื่องการลงโซเชียลเฉยๆใช่พฤติกรรมเคยมีผู้หญิงหรือเด็กอะไรมาหาที่กุฏิบ้างไหมก็ไม่เห็นนะไม่เห็นตลอดระยะเวลา4 เดือนมีใครเคยร้องเรียนถึงพระรูปนี้ไหมฮะก็ประมาณ10 กว่าวันที่แล้วก็มีคนมาร้องเรียนแล้วก็ตกไปแต่เจ้าหน้าที่มาวันนั้นก็บอกว่าเป็นคนละชุดเรียนเรื่องอะไรครับหลวงพ่อเรียนเรื่องยืมเงินกันนี่แหละประมาณนี้แหละทีนี้ข้อมูลก็มาจากหลากหลายช่องทางนะครับมีข้อมูลจากพระลูกวัดรูปอื่นๆด้วยพูดถึงพฤติกรรมประหลาดบางอย่างไม่ได้มีแค่เรื่องยืมเงินไม่ได้มีแค่เรื่องอนาจารเด็กแต่ว่าบางทีเอาแมวที่ตัวเองเลี้ยงไว้ใส่ไว้ในตู้เย็นเอาแมวเป็นๆเอาไปยัดตู้เย็นน่ะโอ้ยแล้วมันตายไหมล่ะหนาแข็งพระรูปอื่นก็เลยต้องไปช่วยอ๋อช่วยแล้วก็ตักเตือนการช่วยได้ฮะแล้วตอนที่จับกุมเนี่ยตำรวจบอกงงเลยมีกรอบรูปอยู่อันหนึ่งคุณผู้ชมน่าจะเห็นไปแวบๆแล้วตำรวจพบรูปภาพพระรูปนี้เนี่ยใส่กรอบเอาไว้มีวันชาตะวันมรณะคล้ายกับรูปหน้าศพอันนี้ครับถามว่าอ้าวท่านหรือเปล่าบอกใช่ทำไมอ๋อผมแก้เคล็ดตามความเชื่อเพราะเคยมีคนทักว่าจะตายมีอย่างนี้ด้วยฮะจากพยานหลักฐานแล้วก็พฤติกรรมทั้งหมดของพระรูปนี้นะครับเจ้าที่บอกว่ามันเข้าขั้นแล้วล่ะอาบัติร้ายแรงต้องลาสิกขาเท่านั้นเมื่อวานนี้ตำรวจสน.สำราญราษฎร์นะครับเจ้าของพื้นที่ก็เลยคุมตัวส่งฝากขังแจ้ง4 ข้อหานำข้อมูลลามกเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ผลิตสื่อลามกอนาจารเด็กครอบครองสื่อลามกอนาจารเด็กและก็แสวงหาผลประโยชน์ทางเพศกับเด็ก รวมไปถึงการบังคับขู่เข็นให้เด็กเนี่ยประพฤติตนในสิ่งที่ไม่สมควรด้วยศึกแล้วเรียบร้อยครับไปดูแก๊งเงินกู้เย้ยกฎหมายหน่อยเข้าใจแหละว่าปล่อยเงินกู้แล้วก็ต้องเก็บดอกเบี้ยก็ตามปกติอะเนาะแต่ต้องเป็นดอกเบี้ยตามที่กฎหมายกำหนดนะแต่พอเขาเบี้ยวไม่จ่ายหรือว่าเลื่อนผัดผ่อนไปใจเย็นๆร่มๆไม่ใช่ว่าไปงัดบ้านเอาของเขามาแทนหรือไปเขียนประจานเขาที่หน้าบ้านอย่างนี้ก็ไม่ไหวเหมือนกันลองไปดูข้อความนี้กันครับมาโบตรงกันจะเถื่อนนะครับเพราะว่าผมกับบุมีโทรศัพท์โทรบอกเขาจะจ่ายตังกูมึงรีบโทรกลับด่วนเดี๋ยวมีอะไรไม่รู้เลยมาโบตรงกันจะนี่คือคุณทวีศักดิ์ครับนะฮะเป็นเจ้าของบ้านครับอ่านข้อความที่แก๊งเงินกู้เขียนประจานเอาไว้ที่บ้านพักของแกที่นครพนมนะบอกว่าให้โทรไปหาให้รีบไปใช้หนี้เพราะมาทีไรไม่เคยเจอแล้วก็ความเชิงข่มขู่บอกว่าเดี๋ยวมึงเจออะไรเงี้ยคุณทวีศักดิ์นะเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองพ่อกำนันก็เลยไปดูหน่อยไปสำรวจบ้านพักหน่อยเล่าให้ฟังว่าอาศัยบ้านหลังนี้กับเมียก่อนเกิดเหตุก็ไปทำงานรับจ้างกันตามปกติพอกลับมาบ้านก็ตกใจข้อความดังกล่าวเนี่ยมันเต็มอยู่หน้าบ้านเลยแล้วประตูก็มีร่องรอยการงัดแงะด้วยพอตรวจสอบข้างในบ้านถังแก๊สเลื่อยโซ่ยนต์นะฮะถูกขโมยไปครับมูลค่าเนี่ยเป็นหมื่นนะเชื่อว่าน่าจะเป็นเนี่ยแก๊งเงินกู้นอกระบบเนี่ยหรือว่าชื่อแก๊งบางหนวดเนี่ยมาเอาไปเนื่องจากตนไปกู้เงินมา10,000ทำสัญญาผ่อนจ่าย24วันผ่อนวันละประมาณ500บาทรวมดอกเบี้ยตนค้างแค่2วันเองนะเป็นเงิน1,000เพราะมันหมุนเงินไม่ทันอาจจะทำให้เจ้าหนี้ไม่พอใจและที่ผ่านมาเนี่ยก็ผ่อนให้ตลอดไม่เคยค้างน่ะจนตอนนี้ยอดหนี้เหลือประมาณ 4-5,000 เท่านั้นน่ะยืนยันว่าไม่ได้ตั้งใจจะค้างเงินเขาหรอกออกไปทำงานก็หวังจะได้เงินแล้วก็จะเอาเงินไปคืนไปใช้หนี้เขานะอีกทั้งตนเนี่ยไม่มีโทรศัพท์จะโทรบอกเนี่ยก็เลยติดต่อสื่อสารกันไม่ได้แต่ทำไมต้องมางัดข้าวงัดของขโมยทรัพย์สินกันแบบนี้แล้วมาเขียนประจานกันถึงหน้าบ้านน่ะรับไม่ได้เหมือนกันเขาก็เลยจะไปแจ้งความเอาผิดครับเหลือไม่ถึง 5,000 หรอกมั้งประมาณ 4,000 ครับผมประมาณ 4,000 กว่าบาทถ้าเป็นอย่างนี้ผมก็ไม่ยอมแล้วครับมันเกินไปเนาะครับเข้าบ้านโดยไม่ได้รับอนุญาตนี่เรายังไม่ได้คุยกันเลยก็มาเอาอย่างนี้มันก็เกินไปแล้วครับเห็นข้อความประจานเราผมประจานครับผมไม่เชิงข่มขู่หรอกครับคือเขาตามตัวไม่เจอก็เขาก็เขียนระบุไปตามระบบเจ้าหนี้แหละครับไม่ได้เอาหลักทรัพย์ค้ำประกันนี่เป็นหนี้เราก็ต้องจ่ายอยู่แล้วเราไม่ได้หนีต้องจ่ายครับผมเป็นหนี้ผมไม่หนีผมก็บอกอยู่ไม่ได้หนีกับของเจ้าบ้านนี่ตำรวจก็รับแจ้งความไว้แล้วนะครับอยู่ระหว่างเรียกตัวแก๊งเงินกู้นอกระบบเนี่ยมาว่ากันไปตามกฎหมายครับตรวจสอบไปอีกนะปล่อยกู้แบบไหนยังไงบ้างนะฮะข่าวช่อง 8 ครบเครื่องเคียงข้าง